ร่องมรสุมพาดผ่านเมียนมาภาคเหนือตอนบนและลาวเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นลักษณะเช่นนี้นะครับก็จะทำให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นกับฝนตกหนักที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ทางกรมอุตุนะครับเตือนประชาชนระวังผลกระทบจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและทำให้คลื่นลมบริเวณฝั่งทะเลอันดามันตอนบนและฝั่งอ่าวไทยตอนบนนะครับกลับมามีกำลังแรงขึ้นแล้วก็คลื่นเนี่ยน่าจะสูงประมาณ 2-3 เมตรจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจจะสูงมากกว่า3เมตรนะครับก็ขอให้คุณผู้ชมชาวเรือนะครับเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กตอนนี้ก็ควรที่จะงดออกจากฝั่งก่อนนะครับและประชาชนที่อาศัยอยู่ที่บริเวณชายฝั่งภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ขอให้ระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่งก็จะยาวนะครับไปจนถึงวันที่19กรกฎาคมนี้ครับ